ิ๊กดูสงครามเพลงเงาเสียงตอนนี้เรากำลังรอดูคู่ชิงนะครับคุณอีทร้องไปแล้วเป็นเงาเสียงของพี่ป้อมอัศนีเรากำลังจะได้ฟังคุณธันวาเป็นเงาเสียงของคุณปูพงษ์สิทธิ์เอออันนี้คือถ้าหน่วยก้านฝีมือถือว่าใกล้เคียงกันเลยผมให้คุณอีทเนี่ยเราเห็นแล้วแต่ว่าความที่ท้าทายอยู่ที่คุณธันวาแล้วล่ะอ่าแล้วก่อนแข่งเนี่ยทั้ง4คนบอกว่าคุณธันวาเต็ง1นะเฮ้ยนี่อันนี้อาจจะเป็นความกดดันของคุณธันวาใช่มั้ยผมการที่ทุกคนบอกว่านี่เค้าเต็ง1เป็นความกดดันความกดดันครับเป็นความกดดันไม่แน่เลยโอเคพร้อมเลยฮะสุดใจครับธันวาราศีธนูเราอยากมาพูดจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอเพราะว่าคิดถึงมาพูดมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่จึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋าเราอยากจะรอคลำตัวนี้ป่านจะเหมือนว่าจะปวดนักหนารันทดนักหนาหัวใจแปดเปื้อนเลือดลอยน่าเศร้าใจนะอ้างวางชีวิตดังล่องลอยไม่มีใครคอยไม่ให้ใจงอยสงสารตัวเองเสมอจึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋าที่รักมีรักที่ลงมีลงซ่อนในอารมณ์ในโลกเลือดในจิตในฝันยืนอยู่อย่างนั้นไม่แต่ไม่ต้องสัมผัสเธอขอเพียงเท่านี้คงอยู่อย่างนี้สิ่งดีก็ล้นจนเกินสุดอารมณ์มันเลือดจะเก็บเธอไว้ให้เลือดสุดตบราคาปลดกีตาร์ทั้งนั้นปลดกีตาร์ปลดเล่นมาคุณธันวากรรมการมองหน้ากันงงๆเหมือนกันนะไม่แน่นะเราไม่เกี่ยวแล้วก็ได้แล้วนะหรือบีครับก็ดีใจครับวันนี้มากิ๊กดูนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะฮะตื่นเต้นนะครับเตรียมซ้อมมาอย่างดีฮะนึกว่าจะรอดอยู่แล้วนะฮะพี่ธันวามาตีตื้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็สนุกดีครับฝากถึงพี่ธันวาราศีธนูนะฮะครั้งหน้าที่มีโอกาสต้องมาล้างแค้นแน่นอนครับผู้ชมครับขอบคุณมากครับต้องกินให้เสมอนะคือผมปรึกษากับเพื่อนที่มาจากต่างชาติแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวไหนอะเพื่อนต่างชาติคนนี่ฮะไหนอะมาจากญี่ปุ่นเขาดูเป็นแฟนไอ้คิดอยู่นี่มาจากญี่ปุ่นเหรอครับเนี่ยครับครับโอ้คือมันดูคู่ขี้ผมเลยยกให้เสมอดีกว่าเอาใครก็ได้เพราะนั้นผลอยู่ที่กรรมการเลยนุ้ยให้คุณธันวาแล้วก็สำหรับพี่ปูเองนุ้ยก็รู้จักด้วยครับโทรคุยกันบ่อยๆเวลาโทรไปถามก็จะถามฮะปูพงศิษฐ์ปูลกเบี้ยวฮะ
สีกันมากฮะแต่ว่านุ้ยมีความรู้สึกว่าพี่ธันวาก็มีความใกล้พอสมควรแล้วก็อารมณ์เองใกล้กว่าใกล้กว่าอะไรฮะนี่อะไรคนเราครับผมโอเคขอบคุณมากคุณธันวาเนี่ยยังฉีกหนีคุณปู่ไม่ทัดไม่ได้มากของคุณปู่เขาจะนัวเขาจะเนียนเขาจะราบเรียบแบบไม่มีกระชากกระชั้นไม่มีขาดเป็นห่วงๆคุณธันวาก็มีตรงนั้นนิดนึงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องว่าวันนี้พี่ธันวาน่าจะมาเต็งแต่อย่างที่พี่กิ๊กบอกอะเจอความกดดันของพี่ปูในประมาณลูกคอประมาณคอนโดประมาณ9ชั้นได้ค่ะถ้ามาประมาณตึกใบหยกเลยนะคะเยอะมากเลยวันนี้วันนี้ลูกคอมาเยอะมากก็เลยเสร็จอีทไปอะอะไรอะเดี๋ยวอีทนี่หมายถึงโปงลางหรืออีทเนี่ยช่วยเล็มเมื่อกี้ออกไปนะคะเล็มเล็มเทปก็ไม่ใช่ขนอีบ้าโอเคผมเลือกพี่ธันวาครับธันวาใช่เพราะผมรู้สึกว่าพี่ธันวาเนี่ยน้ำเสียงเป็นพี่ปู่มากโดยเฉพาะท่อนฮุกที่ขึ้นไปตรงนั้นน่ะเหมือนมากแต่พี่อีทเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าเป็นการเรียนแบบเสียงเรียนเทคนิคการร้องแต่ถ้าเลือกเนื้อเสียงเลยผมเห็นว่าพี่ธันวาเนื้อเสียงเหมือนพี่ปู่มากครับโอเคขอบคุณครับจริงๆแล้วคุณธันวาเสียงบางกว่าแต่คุณธันวามีบางวรรคที่เหมือนมากแต่อย่างของอีทเนี่ยไม่มีวรรคใดวรรคหนึ่งที่คล้ายใกล้ถึงขนาดเพราะคุณบอกว่าอีทเขาไม่เหมือนอยู่แล้วแต่แรกใช่ครับเขายังคงยืนยันไงแต่วันนี้ถือว่า4คนที่มาร้องนี่ดีครับดีทุกคนนะครับแต่เรากำลังตัดสินว่าเอาใกล้โอ้แจ็คนี่เซอร์ไพรส์มากไม่นึกถึงแจ็คเลยแล้วก็ไม่นึกถึงใครเลยอย่างที่บอกแต่นึกถึงคนที่ร้องเพลงดีๆคนนึงไงส่วนปุ๊บเองก็ไม่ต้องน้อยใจนะร้องดีอยู่แล้วปุ๊บร้องดีมากเลยร้องดีมากอยู่แล้วพี่ในฐานะเงาเสียงของพี่เจนพี่ยกนิ้วให้ร้องดีมากครับเนี่ยครับด้วยความที่ว่ามีความเข้าไปใกล้มากกว่ากันก็จะยกให้ขอบคุณครับโอเคแล้วเราก็ได้แชมป์ของเรานะครับก็คือคุณธันวาราศีธนูดีใจมากๆนะครับที่ได้แชมป์ในสัปดาห์นี้นะครับก็คลายความตื่นเต้นเลยนะครับเพราะว่ากดดันมากครับเพราะว่าทุกคนจะมองว่าเราเป็นตัวเต็งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วก็ทุกคนร้องดีหมดเลยนะครับทุกคนเหมือนหมดที่ได้แชมป์วันนี้ก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงที่ติดตามนะครับกิ๊กดูเงาเสียงนะครับก็มีโอกาสไว้เจอกันอีกนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆตื่นเต้นอยู่แล้วครับขอบคุณครับบางคราวก็อยากจะฝันบางทีก็อยากจะรู้ใครมีความหมายในใจของเธอใจน้องช่างโหดร้ายมองฉันอย่างมันเชิญใครน้องใครแล้วเอ่ยจะอดทนสนุก
สนานบานตะไทยกันเลยทีเดียวนะครับเก่งกาจทั้ง4คนเลยคุณอีทคุณธันวาคุณแจ็คคุณบุ๋มขอบคุณครับขอบคุณครับจงจอหอนะครับขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง5ท่านครับวันนี้เลยขอบคุณครับอังคารหน้ามาสนุกสนานกันแบบนี้อีกในกิ๊กดูสงครามเพลงเงาเสียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ